็ตจอใหญ่น้ำหนักเบามีปากกามีคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วก็ใส่ซิม LTE ได้นี่คือคำจำกัดความของ Huawei MatePad Air ตัวนี้กับราคา 22,990 บาทแอบบอกว่าช่วงพรีออเดอร์เนี่ยได้ของแถมนะอยู่ที่เกือบ 20,000 บาทแล้วคุ้มมากๆเลยทุกคนแล้ววันนี้หาอยากจะเอาเจ้าตัวนี้นะ Huawei MatePad Air มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเวลาที่ใช้งานจริงนะเดี๋ยวจะมาเดโมให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนางเลิศนะนางเลิศนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 11.5 นิ้วเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆทุกคนอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น 3:2 นะคะเป็นหน้าจอ Full View Display ไม่มีอะไรมารบกวนนะก็จะมีกล้องอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือเมื่อกี้เนี่ยแอบให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวให้ฟังกันอีกทีนึงนี่ตัวนี้มากับลำโพงนะคะ4ตัวแบบ surround เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะอย่างพวกเนี่ยดูเบมอนเนาะเปิดดูคลิปนะคะฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่า entertainment มาครบนะเสียงดีมากๆเลยแล้วหน้าจอตัวนี้นะคะจริงๆ panel เนี่ยจะเป็น LCD แต่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยนะตัวนี้ refresh rate นะคะจะอยู่ที่30ถึง144เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาย Genshin Impact นะคะคุณสามารถเล่นแบบ super frame ได้เลยนะทีนี้อย่างนึงค่ะก็คือความลื่นไหลเนี่ยเวลาที่เราดูคอนเทนต่างๆนะรวมทั้งเล่นเกมนะคะที่ต้องการ refresh rate สูงๆด้วยตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับสีสันที่สมจริงมากๆค่ะตามมาตรฐานนะที่เป็น P3 นะที่ใช้ IP3 ค่ะแล้วก็น้ำหนักของมันเนี่ยด้วยความที่ชื่อมันคือชื่อ Air ใช่ไหมตัวเครื่องของมันนะคะน้ำหนักเนี่ยอุ้มช่างแล้วอยู่ที่ประมาณ519กรัมคุณสามารถถือมือเดียวเนี่ยเพื่อจะดูคอนเทนต์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณได้ตัวคีย์บอร์ดอยู่แล้วก็ตั้งนะคะใช้งานได้สบายๆเลยทีเดียวเนาะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับขอบนะที่สมมาตรเนี่ยทั้งสีด้านเลยทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวให้ดูด้านหลังตัวเครื่องนิดนึงแล้วกันนะคะสีนี้จะชื่อสีว่า Graphite Black ค่ะนอกจากการดูคอนเทนต์นะใน YouTube แล้วเดี๋ยวขอเปิด Netflix ให้ดูนิดนึงแล้วกันค่ะ Netflix เป็นยังไงบ้างลองดูกันข้าก็เสียงดีนะอะไรหรออ้าวไม่ทำได้ยังไงล่ะคะอันนี้คืออุ้มขยายเต็มจอนะสมมติอุ้มนะคะกดมันลงมาอันนี้คืออัตราส่วนปกตินะของ Netflix ค่ะเสียงดีนะที่ต้องทำก็คือภาพก็คือสวยเลยทีเดียวแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้ทุกคนจะชอบถามมาทุกคลิปที่อุ้มรีวิวแท็บเล็ตของ Huawei เลยค่ะว่ามันสามารถจะดูนะคอนเทนต์ที่เป็น L1 ได้หรือเปล่าอุ้มให้ดูเลยละกันพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าตัวนี้เป็น L1 แน่นอนนะคะสำหรับใครเนี่ยที่กะจะเอานะตัวนี้ไปดูนะคะพวก Netflix ต่างๆเนี่ยคุณสามารถดูได้เต็มรูปแบบนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วคุณก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะได้สบายมากๆเลยผ่านตัว G-Space ตัวนี้ G-Space นะคะก็เรียกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นเสถียรขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการแล้วนะคะคุณจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะที่เป็นแบบว่าของ Google ต่างๆนะรวมถึงนะคะ entertainment อื่นๆนะจะดูแบบวิวนะคะจะดู Netflix คุณจะโหลดพวกเกมต่างๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะผ่านนี่เลย Huawei App Gallery ก็มีหลากหลายมากมายนะคะแอปบงแอปแบงค์นะคะแอปกงแอปเกมก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากๆรวมทั้งค่ะตัวนี้ยังมี Pixel Search นะเช่นสมมตินะคะอุ้มอยากจะดาวน์โหลดตัวที่เป็น Genshin Impact ใช่มั้ยคะอุ้มก็ทำการเสิร์ชจากตรงนี้ได้เลยนะมันจะขึ้นมานะคะให้คุณซึ่งการ install เนี่ยมันก็จะไปผ่านตัว APK เพียวหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะที่อยู่ข้างนอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อุ้มอธิบายเพิ่มเติมเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่กำลังเลงนะคะแท็บเล็ตของ Huawei Huawei จะไม่มี GMS GMS คือ Google Mobile Service นะคะแต่ก็จะมีวิธีเนี่ยในการนะใช้งานแอป Google ต่างๆค่ะมันใช้ได้ถึงเลเวลไหนอุ้มขอเล่าเลยแล้วกันเนาะอย่างใน G-Space นะคะตัวนี้อุ้มจะเอาไว้ใช้เนี่ยตัวแอปพลิเคชัน Google เยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นใน Drive นี่นะคะอุ้มก็สามารถซิงค์นะกับตัว Google Account ของอุ้มได้เลยนะคะก็จะดาวน์โหลดเนี่ยไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน Drive ของอุ้มนะคะมาใช้งานได้เลยแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังงงนะคะว่ามันจะใช้งานยากหรือเปล่าอันนี้เนี่ยในเรื่องของ Entertainment ถือว่าครบจบปิ๊งแบบนี้เลยงั้นเราก็ไปกันต่อนะคะที่เรื่องของการทำงานกันดีกว่าค่ะ Huawei MatePad Air นะคะถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวนึงที่ออกแบบมานะสำหรับการเขียนนะคะการทำงาน multitasking เนี่ยแล้วก็การเปิดไฟล์ต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะคะอยากให้เปิดใจกับ Huawei Note สุดๆไปเลยนะเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะเริ่มอย่างนี้ค่ะการทำงานของเขานะจะใช้งานร่วมกับตัวนี้อันนี้เป็นปากกา Huawei M Pencil รุ่นที่2นะคะซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาหัวปากกาเนี่ยเรียกว่าเล็กขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้ดีนะคะรับน้ำหนักเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อมาที่อยากจะแน
แนะนำทุกคนเลยค่ะคือ Huawei Note Huawei Note หน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนจิ้มเข้าไปค่ะหน้าตาดีมากไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวทุกคนสมมุตินะคะอุ้มจะทำโน้ตใหม่นะอุ้มสามารถกดบวกตรงนี้นะคะแล้วเลือกเป็น New Note ใช่ไหม New Note ตัวนี้นะคะจะเลือกได้หลากหลายอย่างมากๆเลยเริ่มจากอย่างแรกคือ Cover คุณสามารถเลือกปกได้นะคะว่าอยากให้ปกของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะต่อมานะคะคุณก็สามารถจะเลือกนะคะในส่วนของที่เป็น Paper ได้ Paper อันนี้คือเก๋มากเพราะว่าสามารถจะเลือกสีได้เลยจากตรงนี้นะคะจะเป็นโทนขาวโทนเบจนะคะโทนซอฟต์ไลท์หรือว่าจะเป็นสีดำก็ได้ข้อดีคือยังไงบางรุ่นนะคะมันจะต้องเซตเนี่ยไปตามกับตัวเครื่องใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยมันจะมีนะคะทั้งแบบที่เป็น writing เป็นแบบแพนนะคะแบบ work นะคะก็เลือกได้สมมติอุ้มเลือกเป็นแบบอะไรเดียเป็น point sheet ละกันอุ้มจิ้มไปนะคะกด confirm ปุ๊บหน้าตามันก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็น format มาให้ในการเขียนหรือว่าในการจดบันทึกค่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูอันนี้ละกันอันนี้เนี่ยอุ้มทำการเขียนใช่ไหมคะตัวนี้เวลาจะลบนะเวลาเราจะลบนะคะให้เราเนี่ยทำการกดนะปากกาเนี่ยค้างเอาไว้ปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นยางลบนะคะขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เลยหัวปากกานะคะมีให้เลือกเล่นเนี่ยหลากหลายอย่างแล้วก็หลากหลายไซส์เนาะอุ้มเอาไปถึงอะไรที่มันค่อนข้างจะแอดวานซ์นิดนึงละกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือคุณจะสามารถใช้นะคะงานในส่วนของนี้เป็นการซูมได้บางทีเนี่ยเราออกแบบนะคะหรือว่าเราเขียนเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเอ๊ะเราไม่อยากจะกางมันไปเยอะๆใช่ไหมเราก็จะใช้การซูมแบบนี้นะคะซึ่งอย่างนี้นะคะตอนนี้อุ้มกำลังทำการซูมเนี่ยไปที่ตำแหน่งตรงนี้อยู่ใช่ป่ะอุ้มอยากให้มีกิมมิคเล็กๆนะคะเป็นรูปหัวใจอุ้มก็จะวาดหัวใจปุ๊บหัวใจก็จะมาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีค่ะการใช้งานร่วมกับมัลติทัสกิ้งต่างๆค่ะสมมุติว่าการจะเปิดนะคะตัวนี้เจ๋งมากเลยคืออุ้มสามารถเลื่อนนิ้วขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือแอปโน้ตเนาะอุ้มเนี่ยเอามาไว้ข้างซ้ายนะคะอุ้มอยากให้มันเนี่ยแบ่งครึ่งหน้าจอมาไว้ข้างซ้ายไว้เสร็จปุ๊บค่ะฝั่งขวามืออุ้มจะเปิดอีกโน้ตนึงอุ้มก็จิ้มไปที่แอปโน้ตมาแล้วตอนนี้คุณกำลังเปิดซ้ายก็โน้ตขวาก็โน้ตใช่ไหมดีมากนะคะแล้วคุณยังสามารถเลื่อนได้นะคะว่าอยากจะให้โพสิชันเนี่ยมันอยู่ในโพสิชันไหนตรงกลางหนักขวาหรือว่าหนักซ้ายนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้เลยทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งหน้าจออีกทีนึงค่ะผมจะลากมาไว้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาผมจะเอาเป็น Google Chrome บ้างพอดีว่าสนใจอยากจะชอบนะคะชอบเนี่ยสีตรงนี้เนี่ยทำยังไงดีนะคะถ้าอยากจะได้สีตรงนี้วิธีการง่ายๆเลยค่ะที่ฝั่งแอปโน้ตนะคุณเลือกที่ตัวปากกาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเนี่ยที่ตัวมันจะมีนะคะหลอดดูดสีอยู่แบบนี้อุ้มก็ทำการลากนะคะตัวหลอดดูดสีไปยังสีที่ต้องการอ่ะอุ้มเอาสีเบจตรงนี้ละกันสีเบจนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเราก็จะได้สีนะคะตามที่เราเนี่ยไปดูดนะเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนะคะสามารถจะดูดเนี่ยจากแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยแบบนี้เลยก็ได้อันนี้คือความเก่งกาจสามารถนะคะของแอปพลิเคชัน Huawei Note ค่ะยังไม่พอนะทุกคนคุณยังสามารถทำแบบนี้ได้อีกนี่คุณสามารถจะ import นะคะอุ้มกดบวกตรงนี้ import image import PDF นะคะหรือว่า High Note เนี่ยมาก็ได้ทีนี้ค่ะเวลา import PDF มาเป็นยังไงบ้างอุ้มให้ดูค่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวอุ้มจิ้มให้ดูปึ๊บยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้อุ้มกำลังดูข้อมูลนะคะเรื่องของประกันอยู่ใช่ไหมอุ้มก็สามารถจะดึงข้อมูลเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการวงสมมติอุ้มวงอันนี้อะไรวะไม่เห็นเข้าใจเลยนะคะอุ้มก็สามารถวงนะแล้วก็สามารถที่จะเซฟนะคะแล้วก็ส่งเนี่ยกลับไปให้กับแบบคนที่ขายประกันเราแล้วก็สามารถดูข้อมูลนะคะไปพร้อมๆกันได้อันนี้คือความเก่งอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือในส่วนของที่เป็นแอปพลิเคชันหัวเว่ยโน้ตนะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะว่าอุ้มทำอะไรได้อีกต่อจากเรื่องของหน้าจอใหญ่น้ำหนักเบานะคะจนมาถึงเรื่องของการโน้ตต่างๆแล้วใช่ไหมอุ้มอยากพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของมัลติทัสกิ้งกันต่อนิดนึงค่ะเอาอย่างแรกก่อนเลยละกันนะเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถจะเนี่ยเสียบพวกแบบว่า SSD นะคะเพิ่มเติมเข้าไปได้เดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันเนาะนี่พอเป็น USB Type C อยู่แล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเข้าไปปุ๊บนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาด้านบนปุ๊บนะคะว่าเนี่ยมีนะคะตัว USB Drive เนี่ยเข้ามานะให้เรากดวิวได้เลยพอเราวิวเสร็จปุ๊บนะคะความเก่งของตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Super Hub ทุกคนทำงานยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นอุ้มอยากจะดึงเอาไฟล์เนี้ยเนี่ยไฟล์นี้นะคะอุ้มจะลากมานะคะจะปกติก็ต้องเซฟใช่ไหมอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้อุ้มสามารถกดค้างไว้ที่ไฟล์แล้วลากมาไว้ที่ตรงนี้นะคะปุ๊บมันจะกลายเป็นซูเปอร์ฮับของเราซึ่งซูเปอร์ฮับตรงนี้จะไปกับเราทุกที่แปลว่าอะไรอุ้มสาธิตให้ดูทีนึงนะคะอุ้มกดเข้าไปที่โฟโต้โอ้มีรูปเยอะแยะมากเลยอุ้มอยากจะได้รูปพวกนี้นะคะอุ้มก็ทำการกดนะกดค้างไว้นะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บรูปนี้ประมาณนี้ขอเป็น5รูปนี้แล้วกันนะคะแล้วทำการกดค้างไอ้5รูปเนี้ยมาใส่ไว้ในซุปเปอร์ฮับเหมือนเดิมอุ้มใส่ในซุปเปอร์ฮับนะคะมันอยู่ตรงนี้อุ้มเนาะทีนี้ต่อไปนะคะอุ้มจะเข้าไปนะที่ตัว WPS Office ค่ะอุ้มทำงานอยู่นะก็คืออยากจะแปลนนะคะเรื่องของเปลี่ยนรูปในส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้นิดนึงแล้วกันยังไงดีนะอุ้มขอลากนะคะไฟล์ตรงนี้มันอยู่กับเราอยู่แล้วเนาะที่เป็นรูปนะคะอยากจะเปลี่ยนและเอาเป็นคอนเซ็ปต์นี้ดีกว่าอุ้มลากมาใส่มาแล้ว
เรียบร้อยนะคะคุณก็สามารถเอามานะคะจัดวางได้เลยนะตามความชอบนะคะเอามาอีดิทนู่นนี่นั่นนะคะได้ซึ่งมันจะสะดวกง่ายมากๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะอยู่กับเราตรงนี้ไม่ใช่แค่ไฟล์รูปนะคะไฟล์ PDF เนี่ยก็ทำได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความเก่งมากเลยเนาะทีนี้เมื่อกี้อุ้มสาธิตนะคะเรื่องของการแบ่งหน้าจอให้ดูแล้วเดี๋ยวลองแบ่งให้ดูอีกทีนึงนะคะอุ้มสามารถลากตรงนี้ปึ๊บมาใส่นะคะฝั่งขวามือเลือกได้เลยจะเอาแอปพลิเคชันไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอุ้มเปิดเป็นคู่กับ WPS อีกทีนะคะตอนนี้อุ้มก็ทำงานคู่กันแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลากไปลากมาแบบนี้ได้นี่ประมาณนี้แล้วมีตรงนี้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นอุ้มต้องการจะเซิร์ชแอปพลิเคชันใน Pivotal นะคะอุ้มกดตรงนี้ปุ๊บเอ้ยไม่อยากพิมพ์อ่ะอุ้มอยากใช้ปากกาเขียนนะคะก็สามารถเขียนได้เลยพับจี้โอเคอันนี้เนี่ยมันจะแปลงตัวเขียนเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ให้เรานะคะแล้วก็ทำการเซิร์ชได้นะอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกอย่างนึงนะคะแค่นี้ก็ถือว่าครบจบปิ๊งนะในมุมของ Multitasking ละโอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องของ Performance นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงค่ะจากทั้งหมดนะที่อุ้มสาธิตมาค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องของการใช้งาน Multitasking นะคะน่าจะแสดงเห็นแล้วแหละว่าตัวนี้สามารถทำงานได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะส่วนการเล่นเกมนะคะก็แทบไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปนะคะที่เป็นQualcomm Snapdragon 888เนาะแล้วก็สามารถใส่ซิมได้เลยนะคะใส่ซิมใช้งาน LTE ได้ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไอตัวเสาอากาศเนี่ยที่เป็น Array นะคะตัวใหม่ของเขาเนาะทำให้สามารถเนี่ยใช้งานในการรับสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหลายๆตัวที่อุ้มใช้งานมานะคะในมุมของแท็บเล็ตเนาะจะมีปัญหาเรื่องของการรับสัญญาณเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะทำให้บางทีแบบเราเนี่ยเอาออกไปข้างนอกบ้านเนาะใส่ซิมแล้วก็เล่นเกมได้แบบไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นักนะคะอย่างนี้เนี่ยอุ้มจะสาธิตให้ดูด้วยว่าตัวหน้าจอเนี่ยที่เป็น144Hzนะคะมันช่วยเนี่ยทำให้การเล่นเกมนะคะมันดูสมูทนะมันดูลื่นไหลขนาดไหนนะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแข่งรถนะคะจะเป็น Genshin Impact นะหรือว่าจะเป็น RV เองก็ตามนะคะก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับแบตนะขนาดอยู่ที่ 8,300mAh นะคะก้อนใหญ่มากนะใช้งานได้เกินเต็มวันนะคะสบายๆเลยทีเดียวเนาะแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว40วัตต์อีกด้วยนะคะคุณก็สามารถจะใช้งานได้สบายๆเนาะเล่นเกมก็ไม่ร้อนด้วยนะคะจัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องของ performance นอกจากนี้ทั้งหมดนะคะที่ต้องทำการเล่าไปค่ะตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับไมโครโฟนถึง4ตัวนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI ในการตัดเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะคุยโทรศัพท์นะคะหรือว่าวิดีโอคอลได้เลยค่ะแล้วก็มีกล้องมาให้นะคะด้านหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะกล้องด้านหน้า8ล้านพิกเซลเนาะเผื่อใครเนี่ยเอาไว้ถ่ายนู่นนั่นเล่นๆนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 6.0 อีกด้วยค่ะครบถ้วนนะแล้วก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยเบานะจอสวยนะคะแล้วก็ performance ทั้งหมดนะที่อุ้มเล่าไปนะคะก็ช่วยในการทำงานได้ในชีวิตจริงๆอีกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Huawei MatePad Air ค่ะจะมาพร้อมกับ RAM 8GB ความจุ 256GB ค่ะมากับราคา 22,990 บาทแต่ว่าถ้าคุณพรีออเดอร์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง12มกราคมค่ะสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยเกือบ 20,000 บาทนะคะรวมมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 17,898 บาทค่ะมีตั้งแต่นะคะ1เลยคือคุณจะได้ตัว Huawei Smart Keyboard อันนี้ค่ะมูลค่า 4,990 บาทนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่ให้ดูนิดนึงค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวนี้นะพวกเคสคีย์บอร์ดเนี่ยทำออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คุณสามารถใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็ทำการตั้งนะคะนี่ปึ๊บเข้าอย่างนี้แล้วก็ตั้งนะคะเพื่อจะดูคอนเทนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะได้ไปฟรีๆเลยนะ 4,990 บาทค่ะแล้วก็จะได้นะคะในส่วนที่เป็นปากกาตัวนี้ Huawei M Pencil นะคะเป็นรุ่นที่2แล้วตัวนี้มูลค่า 4,990 บาทค่ะแล้วจะได้ส่วนที่เป็น Huawei Bluetooth Mouse 1,490 บาท Huawei FreeBuds Pro 2ได้หูฟังด้วยนะคะ 6,499 บาทค่ะแล้วก็จะได้สิทธิ์ดูฟรี VTV 3เดือนมูลค่า429บาทอันนี้เฉพาะ100สิทธิ์แรกเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อรีบไปรับกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผมขอฝากไว้ประมาณนี้นะกับ Huawei MatePad Air ค่ะราคานี้น่าสนมากๆเลยนะไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ